หรอแม่แม่อยู่ไหนเพชรบุรีแม่ลืมแม่ลืมผมผมชื่อบอยตอนนี้กำลังหงุดหงิดขั้นสุดที่จริงวันนี้ผมกลับที่บ้านต้องไปบ้านญาติที่เพชรบุรีเรื่องมันดูไม่มีอะไรใช่ไหมแต่พ่อแม่สิดันลืมผมดูมันน่าเหลือเชื่อใช่ปะแต่จริงๆมันเป็นเรื่องปกติของที่บ้านนี้ครับเพราะผมเรียนโรงเรียนประจำและตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาอยู่บ้านเพราะปิดเทอมพ่อกับแม่เลยไม่ชินที่ผมอยู่บ้านแต่ก็นั่นแหละลูกทั้งคนเลี้ยงได้ไงวะพูดแล้วอารมณ์เสียละแวกบ้านผมเป็นตึกแถวยาวและกำลังถูกเวรคืนตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ก็ทยอยย้ายกันไปเกือบทั้งหมดแล้วน่าจะเหลือแต่บ้านผมนี่แหละพอย้ายกันไปหมดมันก็ดูหลอนๆเงียบๆพี่กนจะออกข้างนอกก็ออกไม่ได้เล่นล็อกประตูด้วยโซ่เส้นเบลเลอร์ไม่รู้กลัวขโมยจะมาขโมยอะไรสมบัติก็ไม่มีสักชิ้นถ้าขโมยมาก็ดีเหมือนกันตอนย้ายบ้านจะได้ขนน้อยๆหน่อยส่วนลูกคงก็ติดมันซะทุกชั้นกะว่าถ้าไฟไหม้ก็ให้ถอดใจนอนรอเป็นลูกชิ้นย่างกันเลยทีเดียวไม่ต้องรอดเลยงานนี้เฮ้ยอะไรของเองไอ้บอยนี่ฉันเองพี่เป็กมาได้ไงอ่ะตกใจหมดเลยนี่พี่เป็กลูกพี่ลูกน้องเราสนิทกันตั้งแต่เด็กแต่พอโตมาพี่เป็กก็ไปทำงานที่อื่นเลยไม่ค่อยได้เจอกันถามไปถามมาก็สรุปว่าพ่อเป็นคนโทรไปให้พี่เป็กมาช่วยยกของเก็บของเพื่อย้ายบ้านสรุปก็เลยต้องอยู่บ้านไอ้ลูกพ่อแม่ลืมโหพี่อย่าขำกันดิดีนะที่ฉันมาพอดีจะได้มีเพื่อนนี่พี่นอนชั้นไหนอะทำไมผมไม่เห็นเลยฉันนอนชั้น4ห้องเก็บของมันเงียบดีว่ะว่าแต่ใจหายนะอยู่มาตั้งแต่เกิดอยู่ดีๆต้องมาย้ายออกวันนั้นนั่งคุยกับพี่เป็กจนดึกเพราะไม่ได้เจอกันนานไม่คิดว่าที่ไม่ได้เจอกันนานพี่เป็กลำบากสู้ชีวิตดีแท้คืนนั้นเป็นคืนที่2หลังจากที่ผมไม่ได้กลับมาอยู่บ้านนานหลังบ้านจะมีบ่อน้ำอยู่ตอนเด็กผมกลัวบ่อนั้นมากเพราะแม่บอกมีผีอยู่แต่พอโตมาก็รู้แหละว่าแม่คงพูดให้กลัวจะได้นอนเร็วๆแต่พอมายืนดูตอนนี้จริงๆทำไมมันยังดูน่ากลัวอยู่นะและตอนนั้นเองผมก็ได้เห็นเงาคนนั่งอยู่ที่ริมสระตอนนั้นคนลุกทั้งตัวคนที่เห็นนั้นน่าจะเป็นผู้หญิงผมยาวนั่งนิ่งไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวผมยืนดูอยู่สักพักเพราะมันน่าแปลกใจแถวนี้ก็ย้ายกันไปหมดแล้วเฮ้ยอะไรวะอยู่ดีก็หันมาแม่งเอ้ยนอนดีกว่าเดี๋ยวฝันร้ายผมเป็นคนกลัวผีมากและตอนนั้นก็ไม่กล้าหันไปดูว่าคนนั้นยังอยู่หรือเปล่าสรุปแล้วคืนนั้นผมก็นอนไม่หลับตาค้างทั้งคืนกว่าจะหลับก็7 โมงเช้าและตื่นอีกทีก็4-5 โมงเย็นลงมานั่งมึนๆหิวก็หิวโอ้ยนอนไม่รู้ตัวอะไรเราหิวจังไม่มีข้าวกินเลยเอาไงดีวะผมนั่งหิวข้าวอยู่พักนึงเป็กก็ลงมาตอน6 โมงแหมคนสันหลังยาวโคจรมาเจอกันนี่เองแต่วันนี้ก็มีข่าวดีบ้างนั่นก็คือพี่เป็กทำอาหารเป็นไม่ใช่แค่เป็นนะอร่อยมากด้วยเฮ้ยยังดีที่แม่มีอาหารสดติดบ้านอยู่บ้างหลังจากกินเสร็จก็เลยนั่งคุยเรื่อยเปื่อยโหพี่เป็กทำอาหารอร่อยกว่าแม่อีกอ่ะนี่พี่มีแฟนยังอ่ะใครเป็นแฟนพี่โชคดีโคตรๆอ่ะตอนนี้ไม่มีว่ะเพิ่งเลิกไปเมื่อปีที่แล้วขี้หึงเกินไม่ไหวอ่ะที่ตอนพี่ยังอยู่แถวนี้อ่ะมีป่ะก็มีอยู่นะเฮ้ยจริงดิจริงดิใครอ่ะบอกหน่อยบอกหน่อยโหเสียงสูงเลยนะเองก็ลูกสาวร้านขายผ้าที่ถัดจากนี้ไป3 ห้องน่ะสิตอนนั้นประมาณ17-18ได้ว่ะหูยโคตรแจ๋วอ่ะแต่ก็เลิกกันไปตอนฉันเรียนจบแล้วไปทำงานที่อื่นอ่ะผมกับพี่เป็กคุยกันดึกถึง1 ตีพอไม่มีอะไรทำหลังจากนั้นก็แยกย้ายไปนอน
ถึงพยายามจะชวนพี่เป็กมานอนเป็นเพื่อนแกก็ไม่ยอมคืนนั้นผมก็ต้องกั้นใจแอบมองไปที่บ่อน้ำถึงจะกลัวขนาดนั้นผมก็ต้องดูให้ได้เพื่อความสบายใจเฮ้ยค่อยอย่างชัวคืนนี้ไม่อยู่ค่อยสบายใจหน่อยเชี่ยทำไมมันยืนตรงนี้และทันใดที่ผมกวาดสายตาไปก็เจอเธอยืนจ้องมองอยู่แต่พอพยายามกัดฟันมองหน้าเธอแต่ผมก็เห็นหน้าเธอไม่ชัดสักทีและก็เหมือนเคยผมนอนเช้าตามระเบียบตื่นก็ตื่นเวลาเดิมแบบเมื่อวานหลังจากกินเสร็จก็เลยนั่งคุยเรื่อยเปื่อยพี่เป็กถามอะไรหน่อยสิว่ามาพี่เชื่อเรื่องผีป่ะเรื่องผีเหรอไม่กลัวนะเพราะเมื่อก่อนฉันขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดก็นอนวัดบ่อยไปเหรอไอ้บ้านี่มาชวนคุยเรื่องผีตอนนี้พี่ชอบขี่บิ๊กไบค์ใช่ป่ะวันหลังสอนขับกันบ้างนะได้สิน้องแต่มันอันตรายนะวันก่อนเพื่อนพี่เพิ่งขับล้มตายไปเองโหยจริงดิยังไม่เอาแล้วคืนนั้นเป็นคืนที่3ผมยืนดูผู้หญิงตรงบ่อแต่วันนี้เธอไม่อยู่ตรงนั้นผมพยายามมองไปทั่วก็ไม่เห็นเลยหรือว่ากลับบ้านไปแล้วน่าจะเป็นคืนแรกที่ผมหลับได้สักทีแต่เดี๋ยวก่อนทำไมผมยังรู้สึกแปลกๆวันแรกผู้หญิงคนนั้นยืนข้างบ่อแล้วคืนที่2ก็ขยับเข้ามายืนใกล้ๆตัวบ้านนั่นไงผมคิดอะไรบางอย่างออกผมตัดสินใจออกมายืนดูตรงหัวบันไดมองลงไปชั้นหนึ่งซึ่งตำแหน่งที่จะขึ้นบันไดมานั้นจะตรงกับประตูหลังบ้านพอดีใช่ผมคิดว่าถ้าเธอไม่ใช่คนคืนนี้เธอต้องเชี่ยนั่นไงเธอมาตามนัดไม่น่าคิดออกมาเลยเธอยืนนิ่งเหมือนเดิมเธอเข้ามาได้ยังไงประตูหลังบ้านปิดตายมาเป็น10ปีและภาพก็ตัดไปผมน่าจะสลบไปตรงนั้นพอถึงอีกวันผมตัดสินใจชวนพี่เป็กไม่นอนเป็นเพื่อนไม่เอาเว้ยแค่ชอบนอนคนเดียวน่านะนะนะคืนเดียวพี่ please เคคืนเดียวนะแล้วตอนนั้นเองผมนึกอะไรไม่รู้ก็ถามพี่เป็กเรื่องรองเท้าผู้หญิงสีเหลืองเพราะเมื่อคืนผมเห็นผีผู้หญิงคนนั้นใส่รองเท้าสีเหลืองเหรออืมมีนะพี่เคยซื้อให้แฟนตอนเด็กที่มันก่อนเล่าให้ฟังอะทำไมเหรออ๋อไม่มีไรทำไมพอฟังที่พี่เป็กพูดรู้สึกเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงละแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นของคืนนี้ผมมีภารกิจที่จะต้องผ่านคืนนี้ไปให้ได้กว่าจะอ้อนให้พี่เป็กมานอนข้างๆเตียงได้พอเป็นอย่างนั้นก็อุ่นใจหน่อยผมกับพี่เป็กคุยกันเพลินๆอยู่ดีๆพี่เป็กหลับหนีไปซะงั้นเต้าอุ่นใจไปซะแล้วผมเอาไงต่อเดียวผมตาค้างอยู่เกือบชั่วโมงกว่าและอยู่ดีๆเสียงรอบข้างทำไมมันเหมือนเงียบไปหมดเสียงพี่เป็กกลก่อนหน้านี้ก็เงียบเสียงจิ้งจกก็ไม่ร้องบรรยากาศมันสงัดไปหมดทันใดนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินขึ้นบันไดมาเฮ้ยเอาไงดีเสียงนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยบอยด้วยทันใดนั้นเองผมก็ทนไม่ไหวตัดสินใจตะโกนร้องพี่แป๊กตื่นช่วยด้วยแกอย่าเข้ามานะไอ้ผีบ้าเฮ้ยใจเย็นนี่เองตะโกนนำหอกอะไรป้าตกใจหมดป้ากับม้ากลับมาแล้วช่วยลงไปยกของหน่อย
แล้วนี่ปูที่นอนอีกที่ทำไมเอาไว้ให้ใครนอนหรือเอาสาวมานอนตอนป้าไม่อยู่เอ๊ะทำไมที่นอนพี่เป็กเรียบร้อยอย่างกับไม่เคยมีคนมานอนหรือพี่เป็กกลับขึ้นไปนอนชั้น4อะไรกันผมงงไปหมดแล้วเนี่ยแล้วพอลงมาคุยกับป้าข้างล่างป้าก็บอกว่ามีเรื่องคุยด้วยเรื่องที่ป้าบอกทำให้ผมขนลุกไปทั้งตัวป้าบอกพี่เป็กตายแล้วตายเมื่อ3วันที่แล้วขับบิ๊กไบค์คันเก่งเสียหลักเกี่ยวกับรถบรรทุกอัดก๊อปปี้แม่ของพี่เป็กเพิ่งโทรมาบอกตอนที่พ่อกับแม่เพิ่งถึงเพชรบุรีผมก็เลยลองถามพ่อเรื่องผู้หญิงร้านขายผ้าพ่อก็เล่าว่าบ้านขายผ้านั้นมีปัญหาเรื่องธุรกิจพ่อของผู้หญิงคนนั้นเลยฆ่าลูกสาวแล้วเอาศพลูกสาวไปทิ้งที่บ่อน้ำหลังบ้านส่วนตัวเองกับเมียก็กินยานอนหลับตายในห้องนั่นเลยเป็นที่มาที่พ่อปิดประตูหลังบ้านตายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าหดหู่เขาเลยปิดเรื่องกันแม้แต่พี่เป็กก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั่นแหละครับเรื่องทั้งหมดผมลองเดามั่วๆว่าผีผู้หญิงคนนั้นไม่ได้จะมาหาผมแหละแต่เธอน่าจะมารับพี่เป็กไปอยู่ด้วยเธอคงเหงาหน้าดูเพราะอยู่ตรงนั้นคนเดียวมาหลายปีเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนี่ฝันไปใช่ไหมเรามาตื่นในห้องนี้ได้ยังไงฟะที่จำได้ล่าสุดเรามาโรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมพ่อที่พักฟื้นจากผ่าตัดแล้วเราลงมาเดินเล่นที่ชั้นหนึ่งเดินหาอะไรกินใช่แล้วหลังจากนั้นเรานอนบนเตียงรถเข็นเล่นๆเฮ้ยแล้วเราเผลอหลับไปใช่เราเผลอหลับไปและตรงนั้นมันหนาวมากพอแอร์เป่าลงมาก็เลยหาผ้าแถวนั้นมาคลุมทั้งตัวชิหายหรือว่าพยาบาลคิดว่าเราเป็นศพห้องนี้มันห้องเก็บศพนี่หว่าสวัสดีครับผมมีชื่อว่าบอยครับวันนี้เป็นวันที่โคตรสวยทำไมนะเหรอก็คนบ้าอะไรอยู่ดีๆก็มีคนคิดว่าเป็นศพถูกเข็นเข้ามาในห้องเก็บศพแล้วนี่เวลาก็ปาเข้าไปเที่ยงคืนแล้วประตูก็ล็อกซะแน่นผมเผื่อนอนยาวไปไหมเนี่ยคือผมต้องรออยู่ในนี้จนเช้าถึงมีคนมาทำงานใช่ไหมถามจริงโทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณขออย่าให้ศพข้างๆผมคนนี้อยู่ดีก็ลุกขึ้นมาล่ะถ้าลุกขึ้นมาจริงๆผมไม่รู้จะหนีไปไหนเลยห้องก็มีอยู่เท่านี้และอีกอย่างในตู้แช่นั้นก็ต้องมีศพอยู่อีกแน่ๆให้ตายเหอะนี่มันห้องเก็บศพที่มันไว้เก็บศพจริงๆไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยหมวกนี่น่าจะเป็นของคนที่ดูแลห้องนี้น้ำสักขวดยังไม่มีโอ้ยเขาแห้งเป็นบ้าถ้าเจอตอนเช้าจะบอกซะหน่อยว่าวันหลังทิ้งน้ำขนมนมเนยไว้บ้างก็ดีเผื่อมีคนมาติดอีกแล้วท่านใดตอนนั้นเองศพที่อยู่ข้างๆผมก็ขยับแล้วแขนเขาก็หล่นออกมาจากผ้าเชิดตกใจหมดพ่อแก้วแม่แก้วผมจะอยู่รอดคืนนี้ไหมเนี่ยแล้วตอนนั้นเองก็มีแหวนวงหนึ่งหล่นลงมาที่พื้นแหวนนั้นน่าจะเป็นแหวนทองดูสภาพแล้วดูใหม่เอี่ยมมากผมนั่งมองแหวนนั้นอยู่สักพักผมไม่กล้าหรอกที่จะหยิบขึ้นมาแหวนนี้จะเป็นของศพไหนและตอนนั้นเองสิ่งที่หลอนประสาทในคืนนี้ก็เกิดขึ้นอยู่ดีๆโทรศัพท์ผมก็มีข้อความเข้ามาทั้งที่ในนี้ไม่มีสัญญาณเลยสวัสดีน้องน้องช่วยพี่หน่อยนะน้องช่วยเอาแหวนอันนั้นไปใส่ให้ผู้หญิงคนนี้หน่อยนะเฮ้ยๆๆใครเล่นตลกอะไรกันใครส่งมาวะแล้วเอาไปใส่ให้ใครแล้วก็มีรูปผู้หญิงคนนึงเด้งขึ้นมาเขานอนอยู่ในตู้ข้างหน้าน้องสักตู้นี่แหละน้องช่วยพี่หน่อยนะเฮ้ยเฮ้ยเอาไงดีแล้วพี่จะให้ผมช่วยแล้วพี่เป็นใครล่ะพ
พี่ผู้หญิงคนนี้เป็นศพอยู่ในตู้ใครจะบ้าไปเปิดผมนั่งคิดสับสนจนเวลาล่วงมาถึงตีสองและผมก็คิดขึ้นได้ว่าพี่คนที่ส่งข้อความมาเขาต้องไม่ใช่คนแน่ๆให้ตายเหอะทำไมอยู่ดีๆผมก็คิดไปได้และพี่เขาคงต้องการให้ผมเอาแหวนไปใส่ให้จริงๆทันใดนั้นเองผมก็ตัดสินใจที่จะไปหาพี่ผู้หญิงคนนั้นนี่ผมกำลังคิดอะไรอยู่โอ้ยพี่ตายเหอะแล้วจะรู้ได้ไงว่าอยู่ตู้ไหนฟะเอ๊ะมีไฟสีแดงกับสีเขียวอ๋อตู้ที่มีแสงสีเขียวคือมีศพอยู่แน่ๆ1 2 3 4มี4ช่องที่มีศพเอ้าเอาวะเป็นไงเป็นกันพวกแก้วแม่แก้วเอาใจช่วยบอยด้วยผมเลือกช่องทางซ้ายมือสุดก่อนผมกั้นหายใจแล้วค่อยๆใช้มือดึงออกมาพระเจ้าจอร์ดขอให้เป็นพี่ผู้หญิงเลยทีเถอะไม่ใช่ศพแรกที่ผมเปิดออกมาไม่ใช่พี่ผู้หญิงแต่เป็นศพลุงแก่ๆเฮ้ยแกนอนหลับตายกอดขวดเหล้าอยู่ตายทั้งๆที่กอดขวดเหล้าเนี่ยนะลุงครับอโหสิกรรมให้ผมด้วยนะที่มาเปิดรบกวนลุงและทันใดนั้นเองผมก็รู้สึกได้ยินเสียงบางอย่างดังอยู่ข้างหลังไกลๆผมขนลุกชันไปทั้งตัวให้ตายเหอะไม่กล้าหันไปว่ะแต่ผมก็ตัดสินใจหันไปดูเฮ้อไม่มีอะไรแต่เอ๊ะหมวกกันน็อกตอนแรกมันอยู่ติดใกล้กำแพงนี่แต่ทำไมรู้สึกว่ามันขยับห่างออกมาหรือผมคิดไปเองใช่ผมน่าจะคิดไปเองตอนนั้นผมเริ่มตาลายอาจจะเป็นเพราะง่วงผสมกับความกลัวบอยเอ้ยเอ็งไปทำกรรมอะไรไว้นะถึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อยู่บ่อยๆผมเอามือตบหน้าพยายามเรียกสติกลับคืนมาผมเริ่มที่ช่องสีเขียวช่องถัดมาทำไมช่องนี้ต้องใช้แรงเยอะกว่าช่องตะกี้นะฮึบฮึบเฮ้ยยังไม่ใช่อีกศพในช่องนี้ดูเป็นเด็กวัยรุ่นแต่ดูเหมือนมีน้ำอยู่เต็มตัวไปหมดผมคิดว่านี่น่าจะเป็นศพจมน้ำตายแต่แปลกจังทั้งสองศพทำไมดูเป็นศพใหม่เหมือนเพิ่งตายใหม่ๆพี่ครับผมขอโทษที่มาเปิดรบกวนนะครับหลับให้สบายนะครับท่านใดนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงอีกครั้งแต่ครั้งนี้ดูเหมือนของบางอย่างเลื่อนลากไปตามพื้นแต่จึงเสียงนั้นเบามากแต่ด้วยที่ในห้องนั้นเงียบสุดๆผมจึงได้ยินชัดพอสมควรแต่คราวนี้พอผมได้ยินเสียงหน้าผมหันไปดูอย่างอัตโนมัติและนั่นไงไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นแต่เฮ้ยหมวกกันน็อกหายไปหายไปไหนฟะคราวนี้ผมมั่นใจว่าตาไม่ฝาดและผมก็ได้เห็นว่าตอนนี้หมวกกันน็อกมาอยู่ตรงข้างเตียงศพอีกศพที่คลุมผ้าอยู่ข้างผมตอนแรกเอาแล้วไงทำไงดีตอนนี้ผมขาสั่นมือเย็นตัวแข็งไปหมดผมเจอดีเขาแล้วแหละผมยืนสั่นอยู่แบบนั้นอยู่เกือบ10นาทีและทันใดนั้นก็มีเสียงข้อความทำให้ผมหลุดออกจากภวังค์ข้อความนั้นมาจากคนนั้นอีกแล้วให้ตายเหอะพี่นี่ผมกำลังช่วยพี่อยู่นะมีมาเล่นกันด้วยผมเริ่มฮึดอีกครั้งพอมาถึงช่องที่3คราวนี้หนักกว่าทุกช่องผมใช้แรงดึงจนแขนเกือบเป็นตะคริวให้ตายเหอะไม่ใช่พี่ผู้หญิงอีกแล้วศพในช่องนี้เป็นผู้ชายที่ตัวใหญ่มากก็ว่าแล้วทำไมถึงหนักพี่คนนี้เหมือนคนใช้แรงงานแต่ดูแข็งแรงมากๆผมเลยเกิดคำถามว่าทำไมพี่เขาถึงตายแต่คราวนี้ผมไม่กล้าที่จะหันไปมองหมู่กันน็อกผมหลับตาสูดลมหายใจลึกๆแล้วไปที่ช่องต่อไปมาถึงช่องสุดท้ายสักทีคราวนี้ผมใช้แรงน้อยมากในที่สุด
ผมก็เจอพี่ผู้หญิงสักทีตัวจริงพี่เขาสวยมากสวยกว่าในรูปพี่เขาหลับตาเหมือนกับยังไม่ตายเลยแล้วผมก็เอาแหวนใส่ที่นิ้วเขาแต่ไม่รู้ด้วยจิตใต้สำนึกหรือเปล่าผมใส่ที่นิ้วนางข้างซ้ายผมรู้สึกว่าพี่ผู้ชายในข้อความต้องการเช่นนั้นและทันใดผมก็ได้ยินเสียงคนสะอื้นร้องไห้อยู่ด้านหลังพอผมหันไปมองหมวกกันน็อกนั้นเปิดออกในหมวกกันน็อกนั้นมีหัวผู้ชายที่มีสีหน้าเศร้าน้ำตาไหลอาบแก้มและเขาก็พูดขึ้นว่าขอบใจมากๆนะน้องจริงๆแล้ววันนี้พี่จะขอพี่ผู้หญิงแฟนพี่แต่งงานแต่เราสองคนดันมาลดความตายเสียก่อนขอบใจที่ทำให้ความฝันพี่เป็นจริงก่อนไปเกิดใหม่ตอนนั้นผมตกใจสุดขีดหูผมอื้อแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วผมก็สลบไปเช้าวันรุ่งขึ้นพนักงานที่ดูแลห้องนั้นมาทำงานเขาได้เจอผมและพาออกมาพักอีกห้องระหว่างที่รอแม่มารับพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าศพทั้ง5ศพในห้องนั้นเป็นศพที่ตายในเหตุการณ์เดียวกันทั้งหมดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อ6โมงเย็นเมื่อวานไม่มีพนักงานชนสูตรศพทำงานแล้วเลยต้องเก็บในสภาพนั้นไปก่อนอุบัติเหตุนั้นก็คือมีลุงขี้เมาคนหนึ่งเดินเมาโซซัสโซเซลงไปในถนนทำให้รถบรรทุกกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับมาหักหลบพุ่งลงข้างทางคนขับรถตายทันทีเพราะแรงกระแทกส่วนมอเตอร์ไซค์ที่มากัน2คนพุ่งเฉียวเด็กหนุ่มมหาลัยเด็กหนุ่มคนนั้นตกน้ำจมน้ำตายส่วนคู่รักมอเตอร์ไซค์พุ่งชนต่อสะพานตายทันทีเช่นกันแต่ผู้ชายคนขับมอเตอร์ไซค์พยายามช่วยแฟนทำให้ร่างตัวเองฟาดกับคอสะพานทำให้หัวขาดแต่ผู้หญิงก็ไม่รอดเช่นกันพอผมได้ยินก็ตกใจและรู้สึกเศร้าอย่างมากแต่ผมก็รู้สึกปลื้มใจที่ได้ช่วยพี่เขาให้สมหวังและทำให้ผมสยองขวัญเล็กๆแต่สุดท้ายผมก็รู้สึกดีแต่ถ้าให้เลือกได้ผมขอไม่มาติดในห้องนี้หรอกให้ตายเหอะติดอยู่ในสถานการณ์ที่ไปไหนไม่ได้สองครั้งติดมันไม่สนุกเอาเสียเลยเป็นไงบ้างครับถ้าเพื่อนๆติดอยู่ในสถานการณ์แบบผมเพื่อนจะทำยังไงบอกมาได้ในคอมเมนต์นะสวัสดีครับผมชื่อบอยวันนี้ช่างเป็นวันปิดเทอมที่น่าเบื่อมากหลังจากที่ผมไปเฝ้าพ่อผ่าตัดที่โรงพยาบาลแล้วดันไปติดในห้องเก็บศพมา1คืนนี่ก็3อาทิตย์แล้วที่ผมไม่กล้าออกไปไหนความหลอนยังคงอยู่ในหัวผมตลอดเลยแล้ววันๆผมทำอะไรอ่ะหรอใช่จะให้ทำอะไรล่ะผมก็เปิด YouTube ดูน่ะสิผมชอบดู YouTube มากกว่าเล่นเกมเสียอีกดูทุกวันดูทุกเวลาจนแม่ด่าจะดูอะไรกันนั่งหนาแล้ววันนั้นผมก็ไปเจอคลิปหนึ่งที่น่าสนใจมากผีแตงโมเชิดผีอะไรฟะผีแตงโมนี่จะเอามาทำผีให้หมดเลยใช่ไหม เมื่ออาทิตย์ก่อนก็เห็นแบบว่ามีผีกระทงผีสตรอเบอรี่คือกะจะให้ทุกอย่างเป็นผีเลยว่างั้น เอ้าดูก็ดูเผื่อสนุกไม่สนุกนะจะกดดิสไลค์มันซะเลยก่อนอื่นก่อนดูต้องเม้นก่อนถึงลงคลิปมา3วัน1,000กว่าคอมเมนต์เราก็ไม่แคร์เม้นต์1ดูแล้วน่ากลัวมากเห็นด้วยกดโลดอันดับต่อไปบอยหล่อที่สุดต่อไปหูยดูตอนที1น่ากลัวมากถึงตอนนี้จะ9โมงเช้าก็ไม่แคร์จ้ะใครจะรู้แล้วดูตอนไหนดูเลยดีกว่าช่องอะไรชื่อแปลกๆ Black Moonเฮ้ยอะไรอะไรถ้าไม่กดติดตามวันนี้จะถูกผีหลอก
เฮ้ยมีอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอฟะไอ้บ้าจะเล่นงี้ใช่ไหมมาๆฉันไม่กดติดตามให้หรอกจะมาท้าทายบอยสุดหล่อผู้โชคดีตลอดกาลไม่ได้หรอกภาษาแถวบ้านเขาบอกว่าไม่ได้แดกตัวหรอกเฟ้ยในตอนนั้นผมก็ดูไปแบบหงุดหงิดเล็กน้อยแต่เรื่องในคลิปก็ดูเพลินใช้ได้อีกอย่างผมอยากดูอะไรที่เกี่ยวกับแตงโมอยู่แล้วดูไปดูมาชักอยากจะกินแตงโมแล้วสิแต่ทันใดนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงบางอย่างเสียงนั้นเป็นเสียงแปลกๆเหมือนเสียงแทะอะไรบางอย่างมันดังซ้ำๆจนผมเริ่มกลัวและมันยังดังต่อเนื่องเป็นจังหวะไม่หยุดเฮ้ยผมเริ่มคุ้นๆเสียงแล้วว่ามันเป็นเสียงอะไรเสียงตัดเล็บนั่นเองใช่แล้วแม่ผมนั่งตัดเล็บอยู่ตรงพัดลมที่ประจำของแกนี่แม่คนกำลังดูหนังผีจะมาทำเสียงหลอนๆแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยไม่ใช่สิแกก็ตัดของแกเป็นประจำอยู่แล้วฉันนี่แหละทำเป็นหลอนไปได้ที่พูดนี่ไม่ใช่กลัวนะผงผีอะไรผมไม่กลัวหรอกจากนั้นผมก็ดูคลิปนั้นต่อจากที่ผมเริ่มง่วงๆมันชักเริ่มสนุกแล้วสิคนบ้าอะไรเอาแตงโมมาให้รถทับคราวนี้ละเฟ้ยเป็นเรื่องแน่เล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับแตงโมและในตอนนั้นเองผมก็ได้กลิ่นเน่าลอยมาเฮ้ยกลิ่นอะไรฟะกลิ่นนั้นมันเหมือนกลิ่นอะไรบางอย่างที่ตายมานานหรือว่าไม่นะหรือว่ากลิ่นศพตอนนั้นผมขนลุกไปหมดผมตัวแข็งไม่กล้าที่จะหันไปมองหาต้นตอของกลิ่นเอาไงดีผมไม่กล้าลุกไปไหนเลยและท่านใดผมก็ตัดสินใจกั้นใจหันไปมองและผมก็ได้รู้ว่านั่นเป็นกลิ่นตดของพ่อผมใช่กลิ่นตดพ่อทำไมมันเหม็นเน่าเหมือนหนูตายแบบนี้นี่พ่อไม่ได้อึมากี่วันแล้วเนี่ยโอ้ยทำไมตอนดูคลิปสนุกต้องมาเจออะไรแบบนี้แล้วนี่ตูจะตายจากกลิ่นนี้ไหมเนี่ยเหม็นจนขมคอไปหมดแล้วเนี่ยเอาวะดูต่อไอ้บอยเอ้ยถึงอุปสรรคเยอะก็ไม่ท้อนะหนังกำลังสนุกนั่นนั่นนั่นเอาเว้ยเป็นไงไปทำให้แตงโมคลั่ง กลับมาตามข้าเลยเอ๊ะอะไรแบบนี่มันผมใครเฮ้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยบอยด้วยนี่ไอ้คุณน้องจะตะโกนทำแปะอะไรตรงทางเดินนี่มันใช่ที่มันนอนเล่นมือถือไหมถามปะโถพี่สอนพี่สาวตัวแสบนี่ถ้าไม่นับที่ช่วยเก็บความลับที่เราชอบไปแอบเล่นเกมที่ร้านเกมนะผมคงถีบขาคู่ไปละมาทำงี้หัวใจวายได้เลยนะเฮ้ยนี่ผมโตมากับบ้านแบบนี้จนถึงตอนนี้ได้ไงเนี่ยตอนตกใจตะกี้ทำบอยสุดหล่อที่แสนจะโชคดีทำหน้าเสียจริตหมดเฮ้ยถึงไหนแล้วเนี่ยเสร็จแล้วไอตัวแสบคราวนี้ไม่รอดแน่มาแล้วจัดการมันเลยผีแตงโมฆ่ามันเลยฆ่ามันทันใดนั้นเองแม่ผมก็โทรเข้ามาเอ้าเฮ้ยแม่จะโทรมาทำไมเนี่ยก็อยู่บ้านด้วยกันทำไมต้องโทรตอนนั้นผมหัวเสียอย่างมากจึงรีบหันไปหาแม่เพื่อโวยวายใส่แต่เอ๊ะแม่ไม่อยู่แม่ไปไหนตะกี้ยังอยู่ตรงนั้นนี่เดินไปในครัวงั้นเหรองั้นตะโกนขึ้นมาก็ได้นี่ทำไมต้องโทรฮัลโหลแม่มีอะไรไงตื่นแล้วใช่ไหมนี่แม่ออกมาตั้งแต่8 โมงแล้วนะ
าซื้อของที่เยาวราชเดี๋ยวเย็นๆกลับอยากกินอะไรเดี๋ยวซื้อไปให้อะไรนะแม่บอกไปตั้งแต่8โมงตะกี้เราลงไป10โมงก็ยังเห็นนั่งอยู่นี่และตะกี้ใครนั่งอยู่ตรงนั้นเฮ้ยๆจะบอยฟังอยู่ปะเนี่ยฟังอยู่จ้ะแล้วแม่ไปกับใครอ่ะอ้าวถามแปลกๆก็มากับพ่อและพี่สอนนะสิฉันไม่ได้ปลุกแกเพราะเห็นแกนอนดึกพ่อก็ไม่ได้นั่งอยู่ตรงเก้าอี้อ้าวไอ้นี่คนคุยด้วยก็เงียบไอ้บอยนี่เองดูแปลกๆนะงั้นตอนเย็นแม่กลับนะกินข้าวเที่ยงที่อยู่บนโต๊ะด้วยแล้วกันนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นผมมั่นใจในสายตาตัวเองตาผมไม่ได้ฝาดแน่นอนผมเห็นพ่อแม่แล้วก็พี่สอนชิหายละนี่ผมเจอดีอีกแล้วเหรอเนี่ยพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยบอยด้วยหรือเป็นเพราะว่าผมไม่ได้กดติดตามไม่ลบหลู่แล้วจ้าสวัสดีครับนี่ผมบอยเองนะครับที่เห็นผมกำลังเดินกลับบ้านดึกๆดื่นๆไม่ใช่ว่าผมเหลวไหลหรือไปทำเรื่องอะไรไม่ดีหรอกนะมันก็มีบ้างใช่ไหมล่ะที่อยู่ๆก็อยากกินขนมขึ้นมากลางดึกแล้วมันหมดพอดีจนทนไม่ไหวต้องออกไปซื้อจนได้ไม่ได้ทำอะไรไม่ดีสักหน่อยเอ๊ะหรือว่ามันก็เป็นเรื่องไม่ดีเท่าไหร่ช่างมันเถอะกลับถึงบ้านจะกินขนมให้สมใจอยากเลยว่าแต่นั่นมันอะไรวะที่กองอยู่บนพื้นใครมันมาทิ้งขยะขวางถนนซะได้แต่พอผมเดินเข้าไปใกล้ถึงได้รู้ว่ามองผิดไปมันไม่ใช่ขยะแต่เป็นเจ้าหมาจอมโหดโจทย์เก่าของผมที่กำลังนอนหลับแยกเขี้ยวน้ำลายไหลย้อยอยู่นี่ถ้าเดินผ่านมันต้องสวยแน่ๆยอมเดินอ้อมไปอีกนิดดีกว่าโถเว้ยเขามีแต่หนีเสือปะจระเข้นี่ผมต้องมาเจอหนีหมาเจอฝูงหมาหรือเนี่ยเมื่อกี้เจอโจทย์ตัวเดียวคราวนี้มาทั้งฝูงเลยแถมพวกมันมองมาแล้วด้วยจะรออะไรล่ะครับเพ่นสิโอ้ยแค่ออกมาซื้อขนมกินทำไมต้องมาวิ่งมาราธอนด้วยเนี่ยเอ๊ะหรือว่าได้ผ่านแคลอรี่ก่อนกินขนมก็ดีไม่ดีโว้ยพวกมันตามมาแล้วผมที่พยายามวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตสังเกตเห็นว่าที่ข้างหน้ามีตึกร้างที่ไม่ยอมทุบทิ้งสักทีอยู่ปกติตึกร้างตอนกลางวันก็ดูอันตรายอยู่แล้วยิ่งตอนกลางคืนยิ่งดูน่ากลัวเข้าไปใหญ่แต่เวลานี้ไม่มีทางเลือกแล้วผมเลยรีบเลี้ยวเข้าไปในตึกร้างทันทีพอเข้ามาในตึกร้างผมก็รีบวิ่งขึ้นไปบนชั้น2ส่วนเจ้าพวกหมาที่ไล่ตามมาก็ได้แต่วนเวียนอยู่แค่ชั้นล่างเจ้าพวกหมาหน้าโง่แต่นี่มันนานไปแล้วนะเว้ยทำไมยังไม่ไปสักทีเฮ้ยนั่นมาเพิ่มด้วยนี่หว่าเอาฟะตึกมันคงไม่มีบันไดแค่อันเดียวหรอกหาทางอื่นลงก็ได้ว่าแล้วผมก็เลยเดินไปสำรวจบนชั้น2ซึ่งก็จะดูโล่งๆผิดจากตึกร้างที่คาดไว้ไม่ค่อยมีของวางละเกะละกะแถมที่หน้าต่างก็ยังติดลูกกรงเอาไว้ด้วยทำไมไม่ถอดไปชั่งกิโลขายนะน่าจะได้หลายบาทอยู่เฮ้ยเอาจริงดิทั้งตึกมีบันไดอยู่อันเดียวหรอเนี่ยแถมติดลูกกรงอีกนี่มันยังกับคุกเลยนะเนี่ยแถมผมยังไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถือมาด้วยก็ตอนแรกกะแค่ออกมาซื้อที่ร้านใกล้ๆ
ไม่ได้อยากจะมาเจอวิบากกรรมอะไรแบบนี้ซะหน่อยสุดท้ายผมก็เลยต้องอยู่รอจนกว่าพวกหมาจะยอมแพ้ถอยไปแต่รอจนดึกขึ้นทุกทีเจ้าพวกหมาก็ยังไม่ไปไหนนี่พวกแกผัดเวรกันมาเลยหรือไงวะโอ้ยแบบนี้เมื่อไหร่จะได้กลับบ้านกลัวก็กลัวแต่ยังดีนะที่ซื้อขนมมาไม่ต้องทนหิวด้วยความที่ผมก็กลัวว่าถ้าส่งเสียงดังมากเดี๋ยวจะพวกหมาจะวิ่งไล่ขึ้นมาก็เลยพยายามอยู่นิ่งๆแล้วก็ได้แต่นั่งกินขนมที่ซื้อมานี่ผมกลัวจริงๆนะเนี่ยหลังจากที่ผมกินขนมหมดเรียบร้อยเลยมองหาที่ที่จะเอาถุงขนมไปทิ้งผมเลยเพิ่งสังเกตเห็นของสิ่งหนึ่งเออใครเอากุมารทองมาตั้งไว้ตรงนี้เนี่ยเห็นแวบๆมันน่ากลัวนะเนี่ยมีตุ๊กตากุมารทองตั้งอยู่ที่พื้นข้างๆเสาทำให้ตอนแรกไม่เห็นเล่นเอาผมตกใจหมดเลยจริงๆผมก็ไม่ได้เชื่ออะไรเรื่องกุมารทองหรือลูกกอกหรอกนะแต่ยังไงก็เผื่อเอาไว้ละกันผมเอาขนมที่เหลืออยู่เอาไปวางไว้ที่ตุ๊กตากุมารทองด้วยความกล้าๆกลัวๆถือว่าแบ่งกันกินแล้วนะอย่าโผล่มารบกวนกันเลยอยู่ๆก็มีเสียงดังมาจากห้องข้างๆไอห้องที่โล่งๆไม่มีอะไรเลยนั่นแหละเล่นเอาสะดุ้งโหยงเลยผมเองก็ไม่กล้าไปดูหรอกว่าเกิดอะไรขึ้นได้แต่ยืนนิ่งเงียบอยู่นานโอ้ยเกือบหัวใจวายพอเริ่มตั้งสติได้ก็เห็นตรงกำแพงมีภาพลูกศรจากสีสเปรย์วาดอยู่แถมมีเขียนกำกับไว้ว่าไปทางนี้เอ๊พอมองตามก็เห็นบันไดขึ้นไปที่ชั้น3พอมาคิดดูดีๆก็อยู่ตรงหน้ามาตั้งนานทำไมตอนแรกไม่มีนี่หว่าหรือผมจะไม่เห็นเองแล้วอยู่ๆก็มีเสียงเอะอะโวยวายมาจากชั้นล่างผมก็คิดว่าพวกหมามันจะทำอะไรอีกแต่แล้วผมก็ได้ยินเสียงคนโวยวายดังขึ้นมาเฮ้ยไอ้พวกหมาพวกนี้มาจากไหนเยอะแยะเนี่ยไปให้หมดเกะกะชะมัดไม่รีบไปจะฆ่าให้หมดเลยตอนแรกผมก็ดีใจนะที่มีคนผมมาช่วยไล่หมาแต่แล้วมาคิดดูทำไมถึงมีคนมาโผล่ที่ตึกหลานกลางดึกได้ผมเริ่มรู้สึกกังวลจนเริ่มกลัวหัวใจเต้นรัวก็เลยตัดสินใจขึ้นไปที่ชั้น3ตามลูกศรที่เขียนอยู่บนกำแพงโอ้เว้ยพวกหมามาเยอะแยะแบบนี้เดี๋ยวได้พาคนมายุ่งด้วยนะสินั่นสิอุตส่าห์หาที่ซ่อนของดีๆแบบนี้ได้แล้วเชียวถ้าต้องหาใหม่มันก็น่ารำคาญชะมัดต่อไปก็คอยเฝ้าดีๆแล้วกันไม่ก็หาอะไรมาปิดทางเข้าซะเดี๋ยวมีคนแอบเข้ามาใครโผล่มาก็เก็บมันซะสิฮ่าฮ่าโอ้ยทำไมถึงซวยแบบนี้เนี่ยโจรจะชัดเลยนี่หว่าเจ้าพวกนี้ผมเลยต้องพยายามทำตัวนิ่งๆเงียบๆอยู่ข้างบนแล้วผมก็เหลือไปเห็นว่าตรงที่ผมซ่อนอยู่มีขวดแก้วเปล่าๆวางอยู่เฮ้ยแบบนี้ต้องระวังเลยนะในหนังมีเรื่องแบบนี้ทีไรเป็นต้องทำขวดล้มเรียกคนร้ายมาแน่ๆแต่แหมโชคดีจังที่เห็นก่อนแบบนี้ผมไม่พลาดแน่นอนแต่แล้วอยู่ๆผมก็รู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างจ้องมองมาจากด้านหลังของผมโจรอีกคนหรือไม่ใช่นะผมรู้สึกได้ว่าไม่ใช่สายตาของคนแน่ๆ
กลัวเข้ามาจับใจของผมจนคิดอะไรไม่ออกผมค่อยๆหันไปมองด้านหลังช้าๆด้วยความกลัวและที่ด้านหลังผมก็มีแมวอยู่หนึ่งตัวโถเอ้ยที่แท้ก็แค่แมวบ้าไปแล้วดันเผลอชนขวดแก้วล้มไปจนได้เฮ้ยเสียงอะไรข้างบนฟ้าขึ้นไปดูเร็วแต่แน่นอนว่าเสียงขวดแตกต้องเรียกโจรมาแน่ๆตามบทเป๊ะๆผมนี่แม่นจริงๆถึงพวกโจรกำลังจะขึ้นมาแต่ด้วยความกลัวทำให้ผมได้แต่นั่งนิ่งๆไม่กล้าขยับไปไหนบางทีถ้าอยู่กับที่พวกโจรอาจจะไม่เห็นมองข้ามผมไปก็ได้วันนี้มันวันอะไรกันวะว่าจะแวะเข้ามาดูเฉยๆดันมีเรื่องน่ารำคาญซะได้เสียงบ่นของโจรที่ดังขึ้นพร้อมกับเสียงเท้าที่เดินขึ้นบันไดมาเรื่อยๆยิ่งทำให้ผมกลัวมากขึ้นแต่แล้วที่กำแพงตรงข้ามของผมก็มีตัวอักษรปรากฏขึ้นคือมันโผล่ขึ้นมาต่อหน้าผมเลยไม่รู้ว่าเพราะความกลัวตกใจหรือว่าเชื่อข้อความที่โผล่ขึ้นมาแต่เอาเป็นว่าผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วแหละผมรีบลุกแล้วก็วิ่งจ้ำอ้าวออกไปทันทีโถเอ้ยแมวนี่เองทำให้วุ่นวายชะมัดรอดไปดีนะเนี่ยที่ผมออกมาจากตรงนั้นก่อนไม่งั้นคงโดนเจอตัวแน่ๆแต่ผมยังโล่งใจได้ไม่ถึงวิดีก็มีเงาพาดทับเข้ามาบนตัวผมผมค่อยๆหันไปมองด้วยความกลัวถึงที่มาของเงานั้นนอกจากแมวก็ยังมีหนูหลงมาตัวอีกด้วยนะเนี่ยวิ่งสิครับจะรอคนมาตัดลิฟต์บิ้นเหรอผมก็วิ่งทันทีสิครับเจ้าพวกโจรก็วิ่งไล่มาทันทีโถปล่อยเด็กตาดำๆของผมไปเถอะหยุดนะจับมันอย่าให้มันรอดไม่ได้ได้ยินแบบนี้ใครจะหยุดกันล่ะครับระหว่างที่วิ่งหนีถึงจะไม่ค่อยมีสติแต่ผมก็เห็นว่าตามกำแพงมีลูกศรบอกทางเขียนเอาไว้อยู่เอาเลยจัดมามาขนาดนี้แล้วจะไปให้สุดผมไม่คิดอะไรวิ่งตามลูกศรมันอย่างเดียวเลยผมวิ่งวนไปวนมาตามลูกศรจนพวกโจรทั้งสองที่วิ่งตามมาก็ยังงงหลงไปคนละทางงงไปเลยสิเจ้าพวกโจรโง่แต่ผมหยุดเกือบไม่ทันเพราะดันวิ่งมาหยุดที่มุมห้องได้ใจไปหน่อยเกือบแย่แล้วสิไม่สิแย่แล้วนี่หว่าพวกโจรสองคนนั้นดันวิ่งไปดักอีกด้านจนต้อนผมเข้าจนมุมห้องของแท้เลยเนี่ยไม่รอจนได้นะเจ้าหนูวุ่นวายนักนะมาทำพวกข้าต้องเหนื่อยซะได้อย่าหวังว่าจะรอดไปได้เลยหนึ่งในพวกโจรหยิบมีดออกมาส่องเป็นประกายแย่แล้วแบบนี้แย่สุดๆแล้วแหละโอ้ยทำไมผมถึงซวยแบบนี้แค่มาซื้อขนมนะเนี่ยทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยถ้ารอดไปได้จะเลิกกินขนมตอนกลางคืนแล้วครับอยู่ๆจนทั้งสองคนก็ทำหน้าตกใจจนตาโตเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่ใหญ่มากอยู่ด้านหลังของผมหยุดเลยนะเจ้าพวกคนเลวห้ามทำอะไรเด็กคนนี้อยู่มาตั้งนานไม่เห็นแบ่งอะไรให้กินบ้างเลยดูเด็กคนนี้อยู่ไม่กี่ชั่วโมงก็แบ่งขนมมาให้แล้วแล้วอยู่ๆจนทั้งคู่ก็ล้มตึงลงไปเฉยๆเลย
็ไม่กล้าหันกลับไปดูหรอกว่ามีอะไรอยู่ด้านหลังของผมแต่เห็นโจรสลบแบบนี้ผมก็เลยฉวยโอกาสแอบหนีกลับบ้านเลยดีกว่าพอถึงบ้านผมก็ไม่พ้นโดนแม่ดุเละเทะเพราะตอนนั้นมันก็ตีห้าแล้วและในข่าวตอนเช้าที่ผมได้ดูจับโจรสองคนพร้อมของกลางเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ถูกขโมยมาแล้วแยกชิ้นส่วนที่ตึกร้างรวมมูลค่าแล้วหลายสิบล้านโดยตำรวจได้เบาะแสจากคนที่ใช้ชื่อว่ากุมารน้อยทำให้ไปที่เกิดเหตุและพบคนหลายสลบอยู่ทำให้จับได้อย่างง่ายดายนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะเนี่ยสวัสดีครับผมนี่ผมบอยเองนะครับใช่ครับออกมาเดินตอนมืดๆค่ำๆอีกแล้วเป็นเพราะว่าดันหิวตอนกลางคืนขึ้นมาอีกแล้วก็เลยมาซื้อข้าวกล่องที่ร้านสะดวกซื้อแถวบ้านแต่คราวนี้เพื่อความปลอดภัยเลยพกมาทั้งมือถือแถมยังเดินบนถนนหลักด้วยผมนี่รอบคอบจริงๆเลยเพิ่งเลี้ยวจากเซเว่นมาไม่เท่าไหร่ผมก็เห็นลุงขายพวงมาลัยที่สี่แยกเข้าพอดีก็เป็นลุงที่คุ้นหน้ากันอยู่เพราะแกขายของอยู่แถวสี่แยกนี้ถึงช่วงหลังๆจะไม่ค่อยเห็นแกแล้วก็เหอะดูท่าทางแกจะหิวแฮะถึงมานั่งอยู่ที่ริมฟุตบาทสงสัยจะขายของไม่ดีโถเอาข้าวที่ซื้อมาให้ลุงก็ได้ก็ท่าทางแกหิวมากเลยนี่นะเดี๋ยวค่อยไปซื้อเอาใหม่ก็ได้ฟะพอลุงเห็นผมยื่นข้าวกล่องให้ตอนแรกก็ทำหน้างงแล้วก็ยิ้มขอบคุณให้โถไม่ต้องขอบคุณหรอกผมไม่ได้เป็นคนดีขนาดนั้นสักหน่อยและลุงก็ยื่นตุ๊กตาช้างตัวเล็กๆมาให้สงสัยจะให้แทนคำขอบคุณผมก็เลยรับมาลุงเขาจะได้ไม่ต้องรู้สึกเกรงใจว่าแล้วผมก็เดินกลับไปที่เซเว่นและผมก็เพิ่งมาเห็นว่ามีจัดงานวัดด้วยหรือนี่ตอนแรกไม่อยากเห็นสงสัยมุ่งแต่จะไปเซเว่นเลยไม่ได้สังเกตพอเห็นก็อยากจะคิดเข้าไปเดินเที่ยวสักหน่อยก็ไม่ได้เที่ยวงานวัดนานแล้วนี่นาแถมของกินในงานวัดก็มีที่อร่อยหลายอย่างด้วยแต่ถ้ากลับช้ามีหวังโดนแม่ด่าด้วยสิทำไงดีนะก็ส่งข้อความไปบอกไว้ก่อนก็ได้นี่นาว่าแล้วผมก็เข้าไปเดินเที่ยวในงานวัดแสงสีในงานนี้ทำให้เดินดูได้เพลินจริงๆของกินในงานวัดมันก็อร่อยในแบบของมันด้วยเรียกว่าได้บรรยากาศก็ได้มั้งแถมงานวัดนี้ก็จัดเหมือนงานวัดสมัยก่อนเลยทั้งของกินทั้งซุ้มของเล่นต่างๆเป็นของที่น่าคิดถึงชะมัดเลยไม่เหมือนงานวัดเดี๋ยวนี้ที่อะไรก็ไม่รู้ปนมั่วไปหมดแต่ไปมาผมเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วแฮะก็ทำไมในงานวัดนี้ไม่มีคนอายุพอๆกับผมมาเดินเที่ยวเลยวะเป็นเด็กดีนอนแต่หัวค่ำกันหมดหรือไงนะเอ๊ะว่าจริงๆแล้วดูดีๆหันไปทางไหนผมก็เหมือนมองไม่เห็นหน้าคนเลยวะเหมือนโดนหลบไม่มองหน้าตลอดเลยจะวิ่งไปจ้องหน้าคนอื่นก็ไม่ดีซะด้วยโอ้ก็มีคนไม่หลบหน้าเหมือนกันนี่นาแต่ไงหน้าดูเลื่อนๆมองไม่ค่อยชัดแบบนั้นล่ะแล้วไงเจ้าคนหน้าเลื่อนๆนั้นถึงมาเดินตามผมตลอดด้วยล่ะถึงพยายามจะหลบหลังเสาแบบนั้นแต่ผมก็รู้นะเฟ้ยไม่เนียนเลยแบบนี้มันเริ่มไม่สนุกแล้วด้วยนะเนี่ยไม่ไหวแล้วแบบนี้เอาล่ะของกินก็กินอิ่มแล้วรีบออกจากงานแล้วกลับบ้านเลยดีกว่าเฮ้ยนี่มันเดินมาจะ10นาทีแล้วนะไงหาทางออกไม่เจอเนี่ยถึงร้านอะไรจะเยอะก็เหอะทำไมเดินไปทางไหนก็เหมือนไม่มีทางออกเลยเนี่ยพอเห็นเหมือนทางออกอยู่ลิบๆกำลังดีใจแต่พอเดินไปไม่เป็นทางตัน
ก็ต้องเป็นร้านอะไรสักอย่างเป็นแบบนี้มาหลายรอบแล้วนะนี่ผมมางานวัดหรือเขาวงกตกันแน่เนี่ยแถมเจ้าคนหน้าเลือนๆนั้นก็ยิ่งเข้ามาใกล้เรื่อยๆไม่ยอมหลงทางไปบ้างเล่านี่ผมเริ่มกลัวเข้าแล้วจริงๆนะเนี่ยในตอนนั้นเองก็มีคนเดินเข้ามาทักผมเป็นเด็ก2คนที่อายุไล่เลี่ยพอๆกับผมอ้าวก็มีคนที่อายุพอๆกันมาเที่ยวงานวัดเหมือนกันนี่นานึกว่าเป็นเด็กดีนอนแต่หัวค่ำกันหมดทั้งคู่บอกว่าเป็นพี่น้องกันน้องชื่อช้างส่วนพี่ชื่อเลิศก็บอกว่าไม่ต้องกลัวให้ใจเย็นๆมีคนหลงเข้ามาเยอะครับผมเชื่อฮีเลอร์เต็มที่เลยครับโอ้ยรอดไปทีเจ้าคนหน้าเรือนนั้นไม่อยู่แล้วสงสัยเห็นคนเยอะแล้วไม่กล้าเข้ามาฮีเลอร์ยังบอกอีกว่าถ้าจะออกจากงานวัดจะต้องเล่นของ3อย่างให้ผ่านถึงจะออกไปได้อีกด้วยเฮ้นี่มันฟังดูทำแม่งทำแม่งนะแต่เฮียเลิศบอกอะไรมาผมก็เชื่อหมดแหละลุยโลดอันแรกก็คือยิงปืนกติกาก็มีกระสุนให้3นัดยิงตุ๊กตาให้ล้ม1ตัวก็ไม่ยากนี่นะถึงผมจะไม่ค่อยได้เล่นยิงปืนงานวัดสักเท่าไหร่ก็เหอะแต่แค่ตัวเดียวเองเดี๋ยวก็ได้นะถึงจะเล่งนานไปหน่อยก็เหอะพลาดไป2นัดแล้วฮะปืนไม่ได้เบี้ยวใช่ไหมเนี่ยปืนงานวัดมันก็ยิงไม่ค่อยแม่นนี่นาแต่เหลือนัดเดียวแล้วดิผมเริ่มเหงื่อตกแล้วนั้นเนี่ยคราวนี้ต้องตั้งใจหน่อยสูดลมหายใจลึกๆสมาธิสำเร็จเว้ยค่อยโล่งอกหน่อยแบบนี้ก็ผ่านแล้วใช่ไหมเจ้าของร้านยังมาบอกอีกนะว่าโชคดีที่ทำได้ไม่งั้นคงโดนจับไว้ในงานวัดนี่ตลอดกาลนี่หลอกกันเล่นใช่ไหม อันต่อไปก็สาวน้อยตกน้ำเป็นเกมที่ผมไม่ชอบเล่นเลยอ่ะมันดูเหมือนรังแกผู้หญิงยังไงก็ไม่รู้แถมพี่สาวที่นั่งอยู่ก็ดูประหลาดด้วยดูหน้าซีดจังถ้าตกน้ำแล้วจะไม่เป็นหวัดแล้วเหรออยู่พี่สาวก็พูดใส่ผมว่าจะเล่นไม่เล่นถ้าจะเล่นก็รีบเล่นฉันนั่งอยู่อย่างนี้มันหนาวเข้าใจไหมแต่คราวนี้ให้มาแค่2ลูกเองต้องตั้งใจกว่าเดิมเฮียเลิศกับช้างก็อย่าเชียร์ขนาดนั้นสิมันเกรงว่าแล้วลูกแรกก็พลาดเลยผมมันพวกแพ้แรงกดดันนะแต่ในที่สุดก็สำเร็จวิธีบอลสุดสวยของผมส่งพี่สาวไปในน้ำได้แต่ไงตั้งนานแล้วพี่สาวถึงยังไม่โผล่ขึ้นมาอีกชักแปลกๆแล้วนะเสียเลิศก็รีบให้ผมไปต่อเพราะเดี๋ยวเวลาจะหมดลงก่อนโทษทีนะพี่สาวอย่าเป็นหวัดนะอันสุดท้ายก็คือที่ซุ้มเมียงูเฮ้ยอันนี้จะเล่นยังไงอ่ะมันแค่เข้าไปดูเฉยๆไม่ใช่เหรอเฮียเลิศก็บอกว่าข้างในจะเหมือนเขาวงกตให้ผมเข้าไปแล้วหาเมียงูให้เจอและบอกกับเธอแบบนี้ว่าแล้วผมก็เข้าไปข้างในมันก็มืดๆดูน่ากลัวนะแต่เอาจริงๆที่ผมกลัวที่สุดมันก็คืองูงูนั่นแหละเนี่ยผมกลัวรองจากแมงสาบเลยอ่ะปกติไม่เคยมาดูอะไรแบบนี้เลยแต่ผมจะมากลัวทุกอย่างแบบนี้ไม่ได้ผมเดินมาสักพักก็ได้เห็นเป้าหมายจนได้นั่นไงหางที่มีเกล็ดมันเลื่อมๆโอ้ยขนลุกไปหมดแล้วอะแล้วผมก็เจอพี่สาวที่มีท่อนล่างเป็นงูเล่นเอาผงะไปเลยนี่สินะที่เรียกว่าเมียงูเฮ้ยถึงจะนึกได้ว่าพ่อเคยเฉลยว่าเป็นกลที่เขาเอาขาใส่ไว้ในถังแบบดับความฝันก็เถอะแต่มันก็กลัวอยู่ดีอะ
แต่พอหน้าตาของพี่สาวดูเหนื่อยๆเศร้าๆก็เลยทำให้ผมกลัวน้อยลงผมเลยบอกข้อความที่เฮียเลิศบอกมาไปเลิกงานได้แล้วครับพอได้ยินปุ๊บพี่สาวก็ร้องไห้ออกมาเลยอะแต่ก็ยังยิ้มแถมยังขอบคุณผมซะยกใหญ่เลยด้วยและยังบอกว่าหมดห่วงสักทีแบบนี้คงผ่านแล้วใช่ไหมผมก็เลยค่อยๆเดินออกมาตอนนั้นเองที่ผมเห็นว่าที่แขนของพี่สาวมีเกล็ดเหมือนงูด้วยเฮ้ยแค่ตาฝาดนะอย่าตกใจไปนะพอผมออกมาจากซุ้มเมียงูก็เจอเฮียเลิศกับช้างที่เข้ามาแสดงความยินดีที่ทำสำเร็จแหมเล่นแค่นี้เองแล้วช้างก็เข้ามาขอผมว่าอยากให้พาไปเล่นอะไรก่อนกลับได้ไหมโถก็ช่วยผมมาขนาดนี้แล้วก็จะปฏิเสธได้ยังไงล่ะไปเลยและที่ที่ช้างอยากจะเล่นก็คือชิงช้าสวรรค์ผมไม่ได้กลัวความสูงหรอกนะพวกเราก็นั่งชิงช้าสวรรค์ขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดแบบเก่งๆหน่อยช้างก็ทำท่าดีใจใหญ่จนผมกับเฮียเลิศอดขำไม่ได้แต่เบาๆหน่อยก็ดีนะมันสั่นน่ะและผมก็นึกอะไรได้เลยหยิบตุ๊กตาช้างที่ได้มาจากลุงขายพวงมาลัยแล้วให้ช้างเป็นของขวัญก็ชื่อเดียวกันนี่นาน่าจะเหมาะดีซึ่งช้างรับไปแล้วก็ดีใจใหญ่ดีๆแต่ไม่ต้องออกท่าทางขนาดนั้นก็ได้มันสั่นไงแล้วอยู่ๆเฮียเลิศก็ร้องไห้ออกมาทำเอาผมงงเลยเฮียเลิศบอกขอบคุณทุกอย่างมากขอบคุณที่ช่วยปลดปล่อยทุกคนนี่ผมทำอะไรไปเหรอเฮียเลิศบอกว่าคนที่เฝ้าเกมยิงเป้าถูกคนเล่นว่าบ่อยๆเมื่อปืนยิงไม่ตรงบ้างยิงยากบ้างจนไม่มีใครมาเล่นที่เกมของเขาเลยจนเขาหน่อยใจไม่ใช่ว่าหน้าพี่เขาน่ากลัวหรอกเหรอส่วนพี่สาวที่เกมสาวน้อยตกน้ำก็ถูกมองเป็นตัวตลกแทนที่จะปาบอลใส่เป้าก็มักถูกปาใส่เธอแทนถึงจะมีลูกกงกันแต่มันก็เสียความรู้สึกส่วนคนที่เป็นเมียงูก็เพราะเหตุการณ์หนึ่งทำให้เธอไม่ได้เลิกงานต้องเล่นเป็นเมียงูมาตลอดจนกำลังจะค่อยๆเป็นจริงไปจนผมเข้าไปช่วยบอกเรื่องเลิกงานเอ๊ะอันนี้ผมว่ามันดูแหม่งๆนะสุดท้ายก็คือตัวเฮียเลิศที่วันหนึ่งเขามาเที่ยวที่นี่กับช้างพอดีว่าเห็นร้านขายตุ๊กตาก็เลยแยกกับน้องเพื่อที่จะซื้อเป็นของขวัญแต่ตอนที่กลับมาช้างก็หายไปเสียแล้วคืนนั้นเฮียเลิศวิ่งตามหาช้างอยู่ทั้งคืนก็ยังไม่เจอและตามหามาตลอดและตอนนั้นเองที่ผมก็รู้สึกหน้ามืดขึ้นมาไม่ใช่เสียวูบเพราะอยู่บนที่สูงด้วยและผมก็สลบไปอย่างควบคุมไม่ได้ผมตื่นมาที่หน้าบ้านในตอนเช้าแบบว่ามาได้ยังไงเนี่ยและผมก็โดนแม่ด่าจนเละอีกตามเคยตอนบ่ายหลังจากช่วยงานแม่เป็นการลงโทษเรียบร้อยแล้วผมเลยลองเดินไปที่งานวัดอีกทีดูแต่กลายเป็นว่าที่ที่จัดงานวัดนั้นกลายเป็นสถานที่ก่อสร้างไปซะแล้วได้ไงอ่ะผมเลยไปถามป้าขายของแถวนั้นตอนแรกป้าก็ไม่บอกอะไรหรอกจนผมยอมซื้อขนมจากป้ามานะนะป้าบอกว่าที่นี่ก่อสร้างอะไรก็ไม่รู้มา2ปีแล้วเมื่อก่อนเป็นตึกอิฐแดงพอผมบอกว่าไม่ได้ใช้จัดงานวัดหรอป้าก็บอกว่าใช่ๆเมื่อก่อนเป็นที่โล่งมักใช้จัดงานวัดแต่ก็เมื่อ20ปีมาแล้วฮะ20ปีป้าบอกว่าสมัยวัยรุ่น
ป้าก็ไปบ่อยแต่มันเกิดเรื่องลักพาตัวเด็กบ่อยๆจนทำให้คนเริ่มไม่มาเที่ยวและซบเซาลงเรื่อยๆตอนที่ป้าบอกเรื่องลักพาตัวผมก็นึกไปถึงเจ้าคนหน้าเลื่อนๆที่ไล่ตามผมตลอดเมื่อคืนแหมคงไม่เกี่ยวกันหรอกมั้งแถมตอนหลังยิ่งเกิดไฟไหม้ขึ้นมาอีกตอนนั้นไฟไหม้แรงมากมีคนเหลือรอดมาไม่กี่คนจนมีข่าวลือด้วยซ้ำว่าบางคืนคนที่ตายในไฟไหม้ยังโผล่ออกมาจัดซุ้มของตัวเองอยู่เลยหรือว่าที่ผมทำไปเมื่อคืนจะทำให้พวกเขาไปผุดไปเกิดหรอและพอผมถามถึงลุงขายพวงมาลัยที่วันนี้ยังไม่เห็นเลยป้าก็บอกว่าลุงแกป่วยหนักมานานเพิ่งเสียไปเมื่อคืนนี้เองอ้าวแล้วที่ผมเห็นล่ะเฮ้ยป้ายังบอกอีกว่าลุงแกเคยมีน้องชายแต่หายตัวไปในงานวัดที่ว่านั่นแหละแล้วแกก็ตามหามาตลอดคอยขายพวงมาลัยอยู่แถวนี้เผื่อว่าสักวันน้องชายจะกลับมาได้เจอกันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆผมพอจะประติดประต่อเรื่องได้แล้วแหละขอพูดอะไรหน่อยเถอะแล้วทำไมต้องเป็นบอยด้วยบอยไม่เข้าใจ